เว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568คลังเตรียมเปิดรอบใหม่เช็คที่นี่เด่นออนไลน์วันที่24ตุลาคม2567 13:14 น.เว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568หลังกระทรวงการคลังเตรียมเปิดรอบใหม่ให้ได้คนผู้ได้สิทธิทั้งหมดภายในวันที่31มีนาคม68เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทวันที่24ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มีความชัดเจนแล้วภายหลังจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะมีการนัดประชุมหารือความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เร็วๆนี้ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีหลังให้มีการทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุก2ปีเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ช่วงต้นปี68และจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ได้คนผู้ได้สิทธิทั้งหมดเสร็จทันภายในวันที่31มีนาคม2568เว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568หลังกระทรวงการคลังเตรียมเปิดรอบใหม่ให้ได้คนผู้ได้สิทธิทั้งหมดภายในวันที่31มีนาคม68เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทเว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,568 สำหรับเว็บลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,568 หากเงื่อนไขการลงทะเบียนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2,565ที่เว็บไซต์มีขั้นตอนลงทะเบียน6ขั้นตอนดังนี้เข้าไปเว็บไซต์ https://www.mof.go.th/welfare.mof.go.th/ คลิกลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเลือกหน่วยงานเช่นธนาคารกรุงไทยเลือกจังหวัดกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเลขเลเซอร์หลังบัตรประชาชนคลิกขั้นตอนถัดไปกรอกข้อมูล4ส่วนได้แก่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนการประกอบอาชีพรายได้และหนี้สินของผู้ลงทะเบียนและความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนที่จดทะเบียนสมรสหรือมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เลือกหน่วยรับลงทะเบียนที่จะไปยื่นเอกสารตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดยืนยันไม่มีครอบครัวรอผลการตรวจสอบสถานะบุคคลมีครอบครัวไม่แสดงตัวตนและยื่นเอกสารยังหน่วยงานลงทะเบียนที่เลือกไว้คุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ที่ได้กำหนดก่อนหน้านี้สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาทและหรือวงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2568จ่ายเงินช่วยเหลือกี่บาทสำหรับการจ่ายสวัสดิการต้องขึ้นกับนโยบายรัฐบาลว่าจะมีเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่เบื้องต้นจะเป็นไปตามเดิมคือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาท
ต่อคนต่อเดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,545 บาทอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันไหนเปิดหลักเกณฑ์คัดคนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ68เงินช่วยเหลือ 1,545 บาทใครได้บ้างสมาคมบอลได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลยอดเยี่ยมงานสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17:48 น.สมาคมบอลภายใต้การบริหารของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำได้รับการเสนอชื่อเข้าลุ้นสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย AFC สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณประจำปี2023 AFC Annual Award โซ2023ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้วันที่29ตุลาคมโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด2รางวัลสำหรับรางวัลดังกล่าวมีดังนี้รางวัลแรกสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยม AFC Member Association of the Year ระดับไดมอนด์ซึ่งนอกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วยังมีสมาคมฟุตบอลจีนและสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามที่เสนอชื่อในรายการดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยผลงานหลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกเสนอชื่อในครั้งนี้คือความสำเร็จในการดำเนินการจัดงานฟีฟ่าคองเกรสครั้งที่74รวมถึง AFC คองเกรสครั้งที่34เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลและภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การประสานของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมและสภากรรมการตลอดจนคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทำให้การเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากฟีฟ่า AFC ร่วมถึงผู้นำองค์กรฟุตบอลจากชาติสมาชิก211ประเทศของฟีฟ่าที่เข้าร่วมงานรางวัลที่2 AFC President's Recognition Award ฟุตบอลระดับรากหญ้าระดับซิลเวอร์ซึ่งนอกจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วยังมีสมาคมฟุตบอลกวมและสหพันธ์ฟุตบอลอินเดียโดยผลงานหลักของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือโครงการที่ FA Thailand ร่วมมือกับฟีฟ่าในการวางรากฐานเพื่อฟุตบอลไทยโดยเฉพาะกิจกรรม AFC Grassroots Football Day อย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำพร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันและสานต่อทุกๆโครงการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนฟุตบอลไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังสำหรับพิธีประกาศรางวัล AFC Annual Award ครั้งที่28จะจัดขึ้นที่ Grand Peace Palace มหาวิทยาลัยคุงฮีวันที่29ตุลาคมโดยที่มาดามแป้งพร้อมด้วยหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรเลขาธิการสมาคมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวม
มติเพื่อไทยหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษย้ำไม่มีความคิดล้างผิดคดี 0.110 และ112การเมืองวันที่24ตุลาคม2567 11:15 น.เพื่อไทยมีมติหนุนข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมบอกแต่ละพรรคโหวตอย่างไรให้เป็นเอกสิทธิ์ย้ำพท.ไม่มีความคิดล้างผิดมาตรา110และ112เมื่อเวลา 10:10 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมส.ส.พรรคถึงการลงมติวาระพิจารณาการลงมติโหวตจะรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่ารายงานนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายไม่ใช่การพิจารณาว่าจะมีหรือไม่มีมาตรา112รายงานนี้เป็นเพียงผลการศึกษาว่าหากต้องทำกฎหมายนิรโทษกรรมต้องทำอย่างไรซึ่งตนอธิบายมาหลายครั้งและนายนพดลปัทมะส.ส.บัญชีรายชื่อก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112จากการฟังในที่ประชุมก็มีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นฉะนั้นจึงได้ย้ำว่าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษมาตรา112แต่ตอนนี้ไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแค่เป็นวาระการศึกษากฎหมายนายชูศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนที่ประชุมจะลงมติในวันนี้ได้หรือไม่นั้นนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคได้ถามความเห็นอย่างรอบด้านจึงมีข้อสรุปว่าร่างรายงานนี้ที่เป็นรายงานเสนอโดยพรรคเพื่อไทยและได้ประชุมกมท.มา19ครั้งซึ่งกมท.ไม่มีใครคัดค้านในรายงานนี้ว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นในที่ประชุมพรรคจึงมีความเห็นว่าเราจะรับทราบรายงานรวมถึงเห็นชอบกับข้อสังเกตส่วนพรรคอื่นจะไม่เห็นชอบก็แล้วแต่ละพรรคแต่พรรคเพื่อไทยควรเห็นชอบเพราะเป็นรายงานของพรรคที่เสนอแต่เมื่อถึงเวลาจะไม่เห็นชอบมันผิดข้อเท็จจริงแต่หากสมาชิกจะเห็นแตกต่างกันไปเราก็ไม่ว่าอะไรให้เป็นดุลยพินิจแต่ละคนแต่โดยหลักจะไปในแนวทางที่เห็นชอบเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลควรโหวตไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการโหวตเป็นเอกสิทธิ์พรรคร่วมรัฐบาลจะมีความเห็นอย่างไรถือเป็นเอกสิทธิ์ของเขาเราไม่ได้ว่าอะไรกันด้านนายนพดลกล่าวว่าจากที่ตนเคยอภิปรายไปและพรรคเพื่อไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าพรรคไม่มีนโยบายและไม่มีความคิดที่จะนิรโทษกรรมความผิดในมาตรา110และมาตรา112ฉะนั้นการที่มีบางสื่อนำเสนอไปว่าพรรคเพื่อไทยจะดันนิรโทษกรรมมาตรา112จึงไม่ต้องกับข้อเท็จจริงย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่นิรโทษกรรมมาตรา112